วันที่20พฤษภาคมนางสาววีรดาคงธนกุลโรจน์ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากพี่สาวของเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งได้เดินทางเข้ารับเอกสารสำเนาประวัติการรักษาณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาในเวลา10นาฬิกาได้นำคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าเยี่ยมชมสถานที่ภายในทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้เห็นสถานที่จริงขณะที่นางสาวเนติพรเข้ารับการรักษาโดยแพทย์จากทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นเรือนจำที่ทำหน้าที่พิเศษคือคุมขังและให้การรักษาผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากเรือนจำต่างๆเมื่อรักษาจนอาการดีขึ้นแล้วก็จะถูกส่งตัวกลับไปคุมขังที่เรือนจำเดิมโดยในกรณีของเนติพรทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวันที่8มีนาคมแพทย์มีความเห็นว่ามีภาวะเลือดเป็นกรดจากการอดอาหารและเกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดต่ำต่อมากรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวันที่27มีนาคมแจ้งให้รับตัวนางสาวเนติพรกลับทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อาการโดยรวมของนางสาวเนติพรดีขึ้นรู้สึกตัวดีไม่มีคลื่นไส้อาเจียนไม่มีอาการใจสั่นไม่มีเวียนศีรษะหน้ามืดไม่มีอาการแสดงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสัญญาณชีพและความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติในการนี้ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้รับตัวนางสาวเนติพรกลับมาในวันที่4เมษายนโดยหลังกลับมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นางสาวเนติพรจิบน้ำได้แต่ยังคงปฏิเสธอาหารโดยเริ่มรับประทานอาหารมื้อแรกคือมื้อเย็นของวันที่13เมษายนนางสาวเนติพรยังปฏิเสธการรับประทานเกลือแร่โพแทสเซียมและวิตามินจึงยังมีภาวะเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำทีมสหสาขาวิชาชีพของทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ให้คำแนะนำดูแลใกล้ชิดและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งระดับเกลือแร่เพิ่มสูงขึ้นนางสาวเนติพรสามารถทำกิจวัตรประจำวันและเดินเข้าห้องน้ำได้เองแพทย์มีความเห็นว่าให้จำนายเป็นผู้ป่วยพักฟื้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามอาการเป็นระยะและจัดให้นอนในห้องเดียวกับนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์ในห้องผู้ป่วยพักฟื้นชั้น2ของหอผู้ป่วยหญิงจนกระทั่งเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันจึงนำตัวลงมายังห้อง ICU ชั้น1โดยทางทีมแพทย์ได้ทำการกู้ชีพพร้อมนวดหัวใจและให้ยากระตุ้นหัวใจอย่างต่อเนื่องจากนั้นจึงส่งตัวไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังคงมีข้อห่วงใยในเรื่องนี้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับสังคมจึงได้นำคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริงขณะที่นางสาวเนติพรรับการดูแลรักษาก่อนส่งตัวออกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์พร้อมขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตเป็นอย่างยิ่งทางด้านนายกฤษดางนุจจรัตหรือทนายดางทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยภายหลังการเข้ารับเอกสารสำเนาประวัติการรักษาที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ว่าวันนี้ตนเพิ่งได้รับผลการรักษา5วันย้อนหลังของบุ้งซึ่งผ่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ความร่วมมือในการหาข้อเท็จจริงเนื่องจากเพิ่งรับเอกสารมายังไม่ได้ตรวจสอบจึงขอไปดูรายละเอียดทั้งหมดก่อนส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นนายกฤษดางกล่าวว่าทางโรงพยาบาลขอเวลารวบรวมเนื่องจากต้องใช้เทคนิคเทคโนโลยีทางวิชาการและต้องการจะเบลอหน้าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นคนป่วยผู้ต้องขังทั้งนี้เราต้องการภาพเคลื่อนไหววันเกิดเหตุตั้งแต่เวลา 6:30 นถึง 9:00 นเท่านั้นเพราะว่าจะได้เป็นพยานหลักฐานสำคัญว่าจะสอดคล้องกับพยานหลักฐานเอกสารที่ทางโรงพยาบาลให้ไว้หรือไม่ซึ่งทางโรงพยาบาลขอเวลารวบรวมโดยยังตอบไม่ได้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ตนก็เห็นใจโดยได้ให้เวลา4วันทำการโดยวันศุกร์นี้จะมารับทั้งนี้ได้มีข้อสังเกตที่บอกกับเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการแล้วว่าภาพจากกล้องวงจรปิดอธิบดีเคยให้สัมภาษณ์ว่าได้ดูแล้วและที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าได้ดำเนินการจัดเตรียมไว้ให้แล้วซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่นานนักซึ่งตนไม่สามารถตอบได้ว่าทำไมภาพเคลื่อนไหวต้องใช้เวลานาน
ผมจึงกำหนดให้เวลา4วันโดยภาพนั้นขอตั้งแต่การตรวจบุ้งเมื่อเวลา 6:30 นการทำ CPR ใส่ท่อยังไงการนำตัวไปทำอย่างไรเข้าเครื่องอะไรบ้างผู้สื่อข่าวถามว่าจากการพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้พูดคุยกันเรื่องใส่ท่อหรือไม่และทางครอบครัวติดใจอะไรหรือไม่นายกฤษดังกล่าวว่าตนไม่ได้พูดคุยเรื่องใส่ท่อทางญาติติดใจเรื่องการใส่ท่อเราไม่คุยตรงนี้เพราะต้องการนำเอกสารของราชทัณฑ์ไปดูทั้งนี้เพิ่งทราบว่าทางราชทัณฑ์พาสื่อเข้าไปดูแล้วทำไมถึงยังเอาภาพเคลื่อนไหวให้เราไม่ได้ซึ่งทำให้ตนรู้สึกผิดหวังกับกระบวนการตรงนี้ที่ไม่เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดแต่เอาไปดูกันก่อนผู้สื่อข่าวถามต่อว่าวันนี้ที่เข้าไปมีการอธิบายอะไรหรือไม่ได้ภาพวงจรปิดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือยังนายกฤษดังกล่าวว่าไม่ได้อธิบายอะไรได้ข่าวว่าแถลงให้เอกสารตั้งแต่10โมงแต่เราเพิ่งได้มาส่วนที่มีสารบางชนิดอยู่ในร่างกายทางโรงพยาบาลยังไม่ชี้แจงเรื่องนี้ซึ่งตนรอผลตรวจอยู่ส่วนภาพวงจรปิดกำลังไปเอานายกฤษดังกล่าวว่าขั้นตอนการทำงานต่อไปเราต้องเอาข้อมูลการรักษาบุ้ง5วันสุดท้ายจนถึงวันเกิดเหตุมาเปรียบเทียบกับรายงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อหาข้อเท็จจริงส่วนกล้องวงจรปิดก็จะนำมาดูว่าที่ระบุว่านำตัวบุ้งไปนำตัวไปอย่างไรเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญหลังจากนี้ตนจะสรุปและเปิดฉากประชุมคุยกับกรมราชทัณฑ์ว่าข้อมูลเราเป็นอย่างนี้ของท่านเป็นอย่างไรลูกความเราลูกสาวเราตายเพราะอะไรดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ